ดอกไม้มีทั่วไปครับพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีนะคะชมบรรยากาศค่ะรถไฟค่ะบรรยากาศยามเย็นสวยมากอดมาที่ต้นไอ้นี่ไม่ได้นะคะต้นตองไม้มันสวยดูรังอีกานะคะสวยไหมคะสวยตามเคยนะคะสวยเหมือนเดิมบรรยากาศดีมากดูค่ะต้นไม้มีแต่ต้นงามๆเงียบไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านนะคะมาอีกแล้วค่ะรถไปนี่เข้าเมืองสายนี้เข้าเมืองค่ะเห็นรถไฟตื่นเต้นเป็นเด็กชอบฟ้าจะพาเดินชมธรรมชาติยามเย็นของประเทศเดนมาร์กค่ะว่าเป็นยังไงผู้คนที่นี่เป็นยังไงอันนี้เขาจะทำอะไรไม่รู้แต่คนที่นี่เขาไม่ได้ยุ่งไม่สูงสิงนะคะได้ยินเสียงลมไหมคะพี่ๆเพื่อนๆโอ้ยนกนางนวลไปไหนเขามีแต่นกนางนวลรถไฟอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่รถไฟค่ะอันนี้เครื่องบินโอ้ที่ขี้เมฆคุณค่ะพ่อยนี่เห็นรถไฟเห็นเครื่องบินไม่ได้บังโอ้ยเนาะนกหน่อยโอ้ยไปแล้วหุดนกล้วนท้องฟ้าสวยงามมากไปอีกแล้วดูค่ะพี่น้องสวยไหมคะดอกสีม่วงโน่นค่ะเป็นต้นนะสวยมากเลยแต่มองไม่เห็นมันมืดดูค่ะเขามีสระน้ำมีสระน้ำไอ้นี่ทางรถไฟอยู่ข้างหลังต้นไม้นะคะแล้วก็แอดอยู่ข้างโน้นนะคะอยู่ข้างหลังต้นไม้เป็นโน่นเดินมาจากทางนี้นะคะทุกคนก็อยู่บริเวณนี้ค่ะไม่ได้ไปไหนไกลหน้าร้อนก็มานั่งไม่รู้ว่าน้ำนี่คงเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่น่าเล่นมองดูแล้วแต่ก็มานั่งพักผ่อนได้นะคะแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งโน่นเห็นไหมมีโต๊ะให้นั่งดีนะที่นี่บริการดีมากชมท้องฟ้าไปค่ะชมน้ำไปค่ะบ้านเราร้อนดูน้ำแล้วได้เย็นเย็นเอ้าสองตัวนี้อยู่บนนี้นี่เฮ้ยไปไหนด้วยนะนี่ดอกไอ้นี่กำลังออกนะคะไอ้ต้นผักกลุ่มผักกลุ่มตุ๊กรึตุ๊กรึโอ้เสียงรถนี่มาอีกแล้วค่ะทุกคนรถไฟเห็นไหมคะอันนี้ออกนอกเมืองอันนี้ไปทางบ้านตาก็จะประมาณนี้นะคะดูนกไม่ยอมไปไหนสงสัยจีบกันสองตัวนี้เออไปแล้ว
แต่แถวนี้แถวนี้แขกเยอะค่ะทุกคนแขกทั้งนั้นเลยชมธรรมชาติไปด้วยกันค่ะพี่ๆเพื่อนๆยามเย็นนะคะอันนี้บอกเลยว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยตะวันตก2 ทุ่มนะคะทุกคนตอนนี้ตะวันตก2 ทุ่มค่ะก็จะประมาณนี้สวยงามดูนกบินไปบินมานู่นเกาะอยู่โน่นตัวสวยมากเลยท้องฟ้าโอ้ยได้ฟิลมากค่ะเดินออกมาชมบรรยากาศข้างนอกบอกเลยนะคะไปบ้านเพื่อนช้าก็อย่าเพิ่งน้อยใจเด้อยังไม่ได้ไปเที่ยวบ้านไหนก็อย่าเพิ่งน้อยใจทำงานรถมาอีกแล้วค่ะชมรถไฟชมท้องฟ้าอันนี้วิ่งเข้าเมืองค่ะดอกไม้ค่ะทุกคนดอกไม้สวยหญ้าสวยลมแรงมากตรงนี้สวยจังสีม่วงสีเหลืองสวยมากเลยก็จะเงียบๆนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงตอนเย็นนี้เขาก็อยู่บ้านกันนะคะทานข้าวกับครอบครัวจะประมาณนี้ค่ะอันนี้มาทางบ้านน้องสาวนะคะเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านสวยมากเลยกล้องยังสั่นนะพี่น้องกล้องยังสั่นเลยอะลมแรงดูค่ะดอกไม้มันไม่ใช่ตรงบ้านแอดเดอร์พี่น้องมาอีกที่หนึ่งค่ะมาอีกที่หนึ่งเก็บดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะพี่ๆเพื่อนๆมี2 แถบนะคะแถบนี้ก็ดูต้นไม้เล็กดอกออกเต็มเลยตรงนี้ก็บ้านลูกชายคนเล็กนะคะเขาจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ทางไปเซ็นทรัลค่ะนี่ถนนเข้าเซ็นทรัลเซ็นทรัลก็อยู่ตรงโน้นนะคะตึกแดงแล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อยแล้วพี่น้องนี่ค่ะมี2 ฝั่งเขาจะปลูกดอกไม้2 ฝั่งข้างไอ้นี่นะคะสวยไหมคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นี่ก็เป็นตึกอพาร์ตเมนต์ทั้งนั้นค่ะเงียบไหมคะทุกคนเงียบมากดูดอกไม้สีเหลืองค่ะตรงนี้ก็เป็นสวนหย่อมที่เขามานั่งเล่นเขาก็ปลูกดอกไม้ปะปลายมีเก้าอี้มีเก้าอี้มีโต๊ะมานั่งกินข้าวนั่งเล่นโอ้ยดอกขาวๆนี่สวยจังเลยดูค่ะทุกคนสวยมากเลยอยู่ต้นสนค่ะเขียวสวย
เมื่อก่อนนี้ลูกชายคนโตก็อยู่ตึกนี้นะคะทุกคนตอนที่เขามีแฟนเนาะพอเขาเลิกกับแฟนเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ดูค่ะโอ้ยดอกไม้นี่สวยจังเลยดอกไอ้นี่มันเหลืองสวยงามนี่คืออพาร์ตเมนต์ของลูกชายนะคะตึกล่างเนี้ยแต่ลูกส่วนตัวสูงมากดูค่ะโอ้ยสวยงามโอ้ยงามจริงๆพี่น้องงามประลำประเหลือน้ำจริงเลยค่ะตัวนี้เขาทำหน้าร้อนนะมันแตกแล้วมันสวยนะคะทุกคนสวยไหมคะวันนี้แอดพาเดินชมรอบๆบ้านสวยงามอพาร์ตเมนต์อันนี้ถังขยะนะคะทุกคนนี่ถังขยะลมวอยวอยเลยคนไม่ค่อยพลุกพล่านนะคะทุกคนข้าโอ้ก้อนหินมาก่อไอ้ต้นไม้นี่ไว้ต้นไม้นี่ก็จะตายแล้วนะแต่ก็ยังไม่ตายหรอกโอ้ยดอกไอ้นี่สวยจังเลยไม่ได้เข้าไปข้างในอ่ะดูค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าข้างในเดี๋ยวเข้าไปถ่ายข้างในสวยมากเลยตะวันอยู่โน่นนะคะสวยสวยจังฮู้ดูค่ะอพาร์ตเมนต์สวยไหมคะทุกคนนี่นี่ดอกสีม่วงเต็มไปหมดเลยสวยไหมคะนี่แดดส่องแดดส่องก็สว่างเห็นไหมคะทุกคนสวยมากอลังการงานสร้างค่ะสวยเหลือเกินแม่คุณทูนหัวสวยมากแอตันลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันนะ Thank you to everyone Subscribe and กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณค่ะ Thank you to everyone Thank you so much Bye bye